นี้พิกจะพามาทำแอนิเมชันตัวการ์ตูนแบบนี้นะคะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นการ์ตูนดิสนีย์นะคะเราจะใช้ฟิลเตอร์จาก Snapchat มาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเปิด Snapchat นะคะมาโอ้พระเจ้าอันนี้น่าสดโอเคเราจะไปที่เสิร์ชตรงนี้นะคะแว่นขยายเพื่อที่จะไปหาฟิลเตอร์นะคะการ์ตูน 3D สไตล์ตรงนี้นะคะโอเคแล้วทีนี้นะคะถ้าเรากดแตะที่หน้าจอมันก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นผู้ชายเนาะกดอีกรอบก็จะเปลี่ยนหน้าแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเริ่มบันทึกวิดีโอให้เรากดแช่นะคะที่ตัวการ์ตูนตรงนี้ไปกดนะแถบสีเหลืองกลมๆนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการบันทึกวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าเราพอใจแล้วนะคะเราก็กดปล่อยค่ะคราวนี้เราจะกดเซฟนะคะเพื่อที่จะบันทึกวิดีโอไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์เราเนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปเช็คที่ที่เก็บรูปภาพของเรานะคะก็จะมีวิดีโอแบบนี้ค่ะเราสามารถไปโพสใน TikTok ได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องทำได้แน่นอนนะคะง่ายๆแค่นี้โหลด Snapchat มาเนาะแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ